สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ยโสธรานะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะทุกท่านนะคะลองทายดูซิว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนนะคะอันนี้คือคูน้ำคันดินนะคะศาสนสถานโบราณนะคะนะปราสาทแห่งนี้นะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบและสวยงามจังเลยนะคะที่นี่คือปราสาทละลมทมตั้งอยู่ที่บ้านศรีสุขอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่คือศาสนสถานในศิลปะคำหินมีอายุ900ถึง 1,000 ปีถือเป็นศาสนสถานโบราณที่มีความสวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีความเงียบความสงบที่นี่มีงานประเพณีจัดขึ้นประจำปีเป็นประเพณีบวงสรวงเป็นประเพณีเส้นไหว้บูชาประจำปีต่อองค์ปราสาทปราสาทละลมทมได้มีอิทธิพลต่อกลุ่มชนในปัจจุบันในด้านเป็นที่พึ่งทางจิตใจและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนตลอดจนถึงยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือและมีความเชื่ออย่างมากว่าปราสาทละลมทมนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะยังมีดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้และยังมีผู้คนได้พบประสบนะคะดวงวิญญาณหรือประสบการณ์เหนือธรรมชาติอย่างมากมายจนมีการมาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อนะคะอย่างเช่นพิธีกรรมเส้นไหว้พิธีกรรมสักการะบูชาพิธีกรรมบวงสรวงประจำปีจึงมีวาระงานประจำปีที่ถูกกำหนดเกิดขึ้นณลานด้านหน้าปราสาทและลมทมแห่งนี้